มาแล้วแม่จ๋าอาจารย์ออสที่เคยอยากรู้อาจารย์ออสมาทำไมอาจารย์ออสมาอธิบายว่าเรื่องการหยอดยาเห็นไหมเป็นข่าวเรื่องการหยอดยาทนายตั้มบอกไว้เรื่องการหยอดยาเอาละสมมุติจะมีกระบวนการทำลายหลักฐานแก้วายแก้วายแก้วายโยนทิ้งน้ำอาจารย์ออสจะมีคำอธิบายเป็นชุดๆเลยอาจารย์ออสคือรองศาสตราจารย์ดร.วิริชัยพุทธวงศ์อาจารย์ภาควิชาสาขาเคมีอินทรีย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เรื่องของแก้วายทีละเรื่องนะเรื่องแก้วายก่อนสมมติแก้วายมีสารยาเจือปนยาหยอดยาสลบเจือปนโยนทิ้งแม่น้ำเจ้าพระยาจบเกมโอเวอร์ไม่อยู่แล้วหาไม่ได้น้ำเป็นตัวทำลายล้างที่มีคุณภาพที่สุดดังนั้นหาไม่เจอแต่สมมติใหม่ว่าหากเขาใช้หยอดยาในขวดไวน์ถ้าหยอดยาในขวดไวน์แล้วเวลาจะทำลายมันปิดจุกพอปิดจุกแล้วโยนทิ้งน้ำไปทั้งพวงอย่างนั้นไปทั้งขวดอย่างนั้นไอ้แบบนี้ต่อให้ลงน้ำก็สามารถที่จะกลับมาดำเนินการตรวจสอบได้ว่าในขวดไวน์มียาจริงหรือไม่อาจารย์ออสอธิบายเพิ่มเติมอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องบาดแผลตรวจสอบได้แล้วเรื่องบาดแผลคุณแตงโมตกลงแล้วโดนใบพัดโดนฟินเรือหรือไม่ใช่นิติวิทยาศาสตร์จะอธิบายได้และนิติวิทยาศาสตร์ก็จะอธิบายได้ด้วยว่าแผลนี้ได้แต่ใดมาได้ก่อนหรือได้หลังจมน้ำผมขนาดนั้นนะอาจารย์ออสขนาดนั้นเลยอาจารย์ออสมีคำตอบเชิญนะในขวดไวน์ที่โยนลงไปถ้ามันจมนะฮะแล้วก็มีการปิดฝาตัวนี้ก็สามารถตรวจหาปริมาณสารปนเปื้อนที่อยู่ในไวน์ได้เช่นกลุ่มยานอนหลับหรือยากล่อมประสาทหรืออะไรพวกนี้นะครับถ้าเจอของเหลวก็สามารถตรวจได้รอยบาดแผลเกิดตอนจมน้ำหรือว่าเกิดก่อนเนี่ยตัวนี้สามารถตรวจได้นะครับถ้ามีบาดแผลต้องมีเลือดไหลถ้าอยู่บนเรือเนี่ยต่อให้ทำความสะอาดแค่ไหนก็สามารถตรวจได้เขาเรียกว่าใช้ luminal test คือต่อให้เลือดโดนล้างโดนอะไรเนี่ยนะครับตัวไอออนของเหล็กที่อยู่ในฮีโมโกลบินเนี่ยนะครับมันจะยังจับอยู่ที่พื้นผิวแล้วตัว luminal เนี่ยมันจะทำให้เกิดการเรืองแสงได้ระยะเวลา7วันนี้ตรวจได้แน่นอนอธิบายแบบนี้นะครับว่าหลักฐานบนเรือสมมติถ้าโดนโยนทิ้งอะไรที่จะสามารถตรวจสอบได้บ้างเอาละเรื่องน้ำเรื่องขวดเรื่องไวน์จบไปเรื่องเรือแล้วว่ายังไงเรื่องเรืออาจารย์ออสก็บอกเหมือนกันว่าสามารถตรวจสอบได้แม้จะมีการชำระล้างเรียบร้อยแล้วเมื่อวานนี้ก็เลยมีคำตอบว่าเวลากระบวนการในการทำแผนเนี่ยจำลองเหตุการณ์ทำไมไม่เอาเรือจริงเหมือนกับว่าเรือจริงเนี่ยถูกวางไว้เพื่อพิสูจน์หลักฐานเพิ่มเติมเรือจริงโดนย้ายโหซิ่งเหลือเกินนะเรือจริงเนี่ยโดนย้ายไป2รอบแล้วเดิมทีอยู่ที่อู่ NBC อยู่นานก็ไม่สอบสุดท้ายก็ย้ายไปที่แขวงทางหลวงที่นนทบุรีพอย้ายไปที่แขวงทางหลวงนนทบุรีก็เอาผ้าปกคลุมโป๊กคืนนึงย้ายอีกแล้วย้ายไปที่สถานีตำรวจภูธรนนทบุรีที่เป็นคลัสเตอร์โควิดอ่ะก็ย้ายไปตรงนั้นอีกแล้วนะครับแต่ย้ายเพื่ออะไรย้ายเพื่อกลับมาที่มือตำรวจแล้วย้ายเพื่อจะมีการตรวจสอบหลักฐานอื่นๆเพิ่มเติมเท่ากับว่างานนี้ยังไม่จบอย่าเพิ่งไปด่าตำรวจนะงานนี้ยังไม่จบเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีว่าจะเจอหรือไม่เจอนะครับอย่าลืมกดติดตามช่องอมรินทร์ทีวีและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับเราไม่อยากให้คุณพลาดทุกข่าวสารและรายการดีๆกดตรงนี้ได้เลยครับ